สวัสดีครับผมเอ็กครับสวัสดีครับผมออกครับพบกับเรา2คนเช่นเคยนะครับในรายการ X Ox Talk ทุกเรื่องนะครับมาถึงสัปดาห์นี้เรายังคงชวนท่านผู้ชมนะครับพูดคุยในประเด็นเรื่องของมองผลหลังจากการเลือกตั้งใหญ่ที่เกิดขึ้น14พฤษภาคมที่ผ่านมาเราได้ฟังไปหลายมุมมองแล้วฟังอาจารย์นิธิไปนะฮะฟังอาจารย์เกษียณไปมาถึงสัปดาห์นี้มาฟังอาจารย์มาฟังนักวิชาการอีกท่านหนึ่งนะครับที่จะชวนมามองสิ่งที่ปรากฏภายหลังการเลือกตั้งเกิดขึ้นซึ่งน่าสนใจมากๆครับและวันนี้นะครับแขกรับเชิญของเรานะครับหลายคนเองถ้าบอกชื่อไปก็คงจะคุ้นหูกันอยู่และเคยเห็นกันด้วยนะครับอาจารย์อรรถจักร สัตยานุรักษ์นะครับจากคณะนิเทศศาสตร์มช.นะครับอาจารย์เชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเป็นเกียรติของรายการมากครับอาจารย์วันนี้ที่ได้พูดคุยกันนะครับอาจารย์ฮะหลังจากที่ชัยชนะของก้าวไกลเกิดขึ้นเราคุยกันมา2ท่านอย่างที่คุณออกบอกไปอาจารย์นิธิเนี่ยบอกไปว่ามันเป็นการอธิบายถึงสำนึกใหม่ของประชาชนอาจารย์เกษียณก็มองว่าเป็นโครงสร้างทางอารมณ์ความรู้สึกแบบใหม่ที่ก่อให้เกิดอำนาจนำทวนกระแสในสังคมในมุมอาจารย์แล้วฮะอาจารย์มองว่าชัยชนะที่เกิดขึ้นของก้าวไกลมันบ่งชี้อะไรบ้างครับผมคิดว่าสอดคล้องกันไปนะครับผมคิดว่าสิ่งที่ท่านอาจารย์นิธิพูดถึงเรื่องสำนึกใหม่หรืออาจารย์เกษียณท่านพูดถึง structure feeling นะครับทั้งสองส่วนคือสิ่งเดียวกันแต่สิ่งที่ผมอยากจะขยายเพิ่มขึ้นก็คือว่าสำนึกใหม่คืออะไร structure feeling คืออะไรผมคิดว่าในช่วงที่ผ่านมานะครับสังคมไทยเปลี่ยนแปลงอย่างไพศาลและลึกซึ้งนะครับผมคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่เราอาจจะเรียกได้ว่าเป็นสำนึกใหม่หรือstructure feeling โครงสร้างความรู้สึกเนี่ยผมคิดว่ามันสัมพันธ์กันอยู่2เรื่องเรื่องหนึ่งก็คือฐานที่สำคัญคือความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยมันทำให้คนจำนวนมากในสังคมไทยสำนึกถึงสิ่งที่เราเรียกว่าความเท่าเทียมมากขึ้นและสำนึกความเท่าเทียมที่มีพัฒนาการมานะค่อยๆเปลี่ยนมาเนี่ยมันได้เริ่มเปลี่ยนคนในสังคมไทยให้กลายเป็นพลเมืองผู้กระตือรือร้นมากขึ้นภาษาอังกฤษใช้คำว่า active citizenship เนี่ยนะความเป็นพลเมืองผู้กระตือรือร้นแล้วมันเป็น active citizenship ทางด้านการเมืองมากขึ้นดังนั้นไอ้ความรู้สึกเท่าเทียมเมื่อมาบวกกับสิ่งที่ผมใช้คำว่าพลเมืองผู้กระตือรือร้นเนี่ยมันจึงเกิดปรากฏการณ์ของการเคลื่อนไหวอย่างลึกซึ้งในการโหวตครั้งนี้ไม่ใช่แค่การโหวตนะฮะก่อนหน้านี้ก็เกิดแล้วและสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นก็คือกระบวนการหลังจากนี้ไปนะครับผมคิดว่ามันมีการความสำนึกของความเท่าเทียมและพลเมืองผู้กระตือรือร้นนะฮะ active citizen นะฮะผมคิดว่ามันจะเป็นตัวขับเคลื่อนสังคมไทยไปอย่างมากในอนาคตนี้ครับครับอาจารย์ในอีกมุมนึงสิ่งที่อาจารย์สะท้อนมาและขยายความที่อาจารย์ทั้งสองท่านกล่าวไปเนี่ยมันมีจุดนึงที่น่าสนใจคือก่อนหน้านี้อาจารย์นิธิก็แตะมาหน่อยนึงอาจารย์เกษียณก็แตะมาหน่อยนึงคือไอ้ชัยชนะครั้งนี้ผลเลือกตั้งที่ออกมาเนี่ยมันอาจจะสะท้อนว่าโครงสร้างเดิมของสังคมไทยโดยเฉพาะสิ่งที่ชนชั้นนําในอดีตที่ผ่านมาพยายามจะนําเสนอคือความเชื่อเรื่องของความซื่อสัตย์ความเชื่อเรื่องของความเป็นคนดีผลการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมันสั่นคลอนหรือมันทําให้ไอ้สิ่งตรงที่เขาพยายามสร้างมามันล้มเหลวไปด้วยในโอกาสเดียวกันหรือเปล่าในความคิดของอาจารย์ผมคิดว่าความคิดในสังคมไทยความคิดหลักนะครับมันที่มันฝังแน่นในสังคมไทยและสถาปนาเป็นโครงสร้างอารมณ์ความรู้สึกที่คลุมสังคมไทยอยู่มันมีด้วยกัน3มิติด้วยกันนะครับมิติแรกคือกระบวนการทำให้เกิดการจัดความสัมพันธ์ทางชนชั้นเราเห็นชัดๆนะอย่างที่สำนักงานเกี่ยวกับว่าทำที่นำรูปเด็กให้ของผู้ใหญ่ต้องทำยังไงอันนี้คือกรอบแรกคือ hierarchicalization of political power นะครับอันที่สองคือกระบวนการที่ทำให้ชะตากรรมต่างๆเป็นเรื่องของปัจเจกชน individualization of human destiny อันที่สามคือกระบวนการที่ทำให้ปัญหาสังคมเป็นปัญหาของปัจเจกชนอันนี้คือกรอบใหญ่นะครับนึกออกไหมฮะว่าสมมติว่าจนเครียดกินเหล้าก็คือจนผักไปอยู่ที่เรื่องปัจเจกชนอันนี้คือกรอบใหญ่ที่มันคุมสังคมไทยอยู่แต่กระบวนการที่เปลี่ยนมาในช่วงผมคิดว่า20ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันทำให้คนจำนวนมากที่สำนึกถึงความเท่าเทียมกันนะครับสำนึกถึงความเป็นพลเมืองผู้กระตือรือร้นและเขาเริ่มสัมพันธ์ว่าเขาเริ่มเป็นคอนเซิร์นซิติเซนเลย
คือพลเมืองผู้สำนึกเกี่ยวข้องเนี่ยมันไปสั่นคลอนหลัก3อันที่พูดเมื่อกี้อย่างที่ผมยกตัวอย่างไอ้การให้ของผู้ใหญ่ที่ผมลืมไปแล้วกระทรวงวัฒนธรรมทำนะฮะถูกคอมเมนต์ซะเละเทะเลยนะครับดังนั้นไอ้หลัก3อย่างก็คือลำดับชั้นทางอำนาจนะครับการทำให้ชะตากรรมของทั้งของเป็นเรื่องส่วนบุคคลและปัญหาสังคมก็เป็นเรื่องของบุคคลอีกกรอบใหญ่อันนี้มันถูกสั่นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนนะครับและไอ้การเข้าไปสั่นในหลัก3อันนี้เองนะครับมันจึงทำให้คนจำนวนมากรู้สึกถึงว่าเขาจำเป็นหรือเขาต้องเลือกก้าวไกลหรือเลือกเพื่อไทยเพราะทั้งสองพรรคนี้โดยเฉพาะก้าวไกลเนี่ยคือคนที่ทำให้เขารู้สึกถึงว่าโอกาสที่จะเท่าเทียมกันของเขาเนี่ยมีมากขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนแน่นอนนะครับในส่วนหนึ่งเลือกเพื่อไทยเขารู้สึกว่าเพื่อไทยก็เคยให้โอกาสเขาในการที่เขาจะเคลื่อนย้ายไปสู่ความเท่าเทียมมากขึ้นดังนั้น24ล้านเนี่ยคือการสะท้อนความเปลี่ยนแปลงของการสั่นคลอนของหลักคิดหลักความรู้สึกใหญ่ของสังคมไทยครับซึ่งมันน่าสนใจอีกว่ากรอบความคิดที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาแล้วที่ว่าถูกสั่นคลอนเนี่ยกระบวนการตรงนี้มันเป็นอันหนึ่งอันเดียวแล้วมันถูกผลิตออกมาจากกลุ่มอนุรักษ์นิยมหรือว่ากลุ่มชนชั้นนำกลุ่มชนชั้นนำเดิมเพราะมันถูกสั่นคลอนโดยผลการเลือกตั้งแบบนี้ครับอาจารย์ถ้ามองในมุมกลับเนี่ยอาจารย์คิดว่าคนที่เขาเคยผลิตความคิดชุดนี้ออกมาเนี่ยอย่างชนชั้นนำเดิมเนี่ยเขาจะทวีตกับมันยังไงในเมื่อผลการเลือกตั้งมันออกมาอย่างนี้แล้วนะว่าเฮ้ยคนเขาไม่ได้ต้องการแนวเดิมแบบคุณแล้วนะอาจารย์คิดว่าเขาจะมีการตอบโต้กลับมาไหมหรือมีปฏิกิริยาอะไรเกิดขึ้นกับสิ่งนี้ไหมผมคิดว่าท่านจันทิธิพูดได้ชัดเจนนะครับว่านักคิดของอนุรักษ์นิยมไทยเนี่ยเขาหมดศักยภาพไปมากแล้วนะครับดังนั้นถามว่าเขาอยากจะโต้ตอบไหมคนที่อยู่ในหรือเชื่อในลำดับชั้นเช่นลำดับชั้นของผู้ใหญ่ผู้น้อยเขาย่อมรู้สึกอึดอัดแน่ๆนะฮะลองนึกถึงก่อนเลือกตั้งมีโฆษณาของพรรคนายกกันนะฮะที่นึกออกกันนะฮะอันนั้นน่ะเขาคงพยายามที่จะหยิบของเก่ามาสู้โดยที่เขาไม่สามารถจะพัฒนาใหม่ได้นะครับผมคิดว่าทั้งอาจารย์นิธิและอาจารย์เกษียณก็พูดถึงว่าอนุรักษ์นิยมเนี่ยต้องคิดให้มากขึ้นต้องผลิตปัญญาชนของตัวเองถ้าหากคุณจะตอบโต้ความรู้สึกเท่าเทียมด้วยคุณลักษณะหรือความคิดเรื่องลำดับชั้นทางอำนาจก็ต้องมีเหตุผลที่มันหนักแน่นมากกว่าไข่พะโล้หรือยกมือในครอบครัวซึ่งอันนั้นมันตื้นจนไม่รู้จะพูดว่ายังไงนะครับเขาตอบโต้แน่นะครับเพียงแต่ว่าในวันนี้เองเขายังไม่สามารถจะผิดปัญญาญาณออกมาสู้กับความเปลี่ยนแปลงนี้ได้ครับครับอาจารย์แต่ว่าสิ่งที่อาจารย์พูดเนี่ยมันเป็นการถ้าเขาจะตอบโต้นะมันเป็นการตอบโต้ในมิติของเชิงความคิดสู้กันทางความคิดแต่ว่าต้องอย่าลืมว่ากลไกส่วนหนึ่งที่เขากุมอยู่เนี่ยมันคือกลไกของอำนาจรัฐคือมิติในทางการเมืองในทางความคิดสู้แน่แต่ในทางการเมืองอาจารย์คิดว่าเขาจะตอบโต้ไหมเช่นมันเคยเกิดกรณีตัวอย่างการใช้เครื่องมือต่างๆในทางการเมืองการใช้เขาเรียกอะไรอ่ะการตุลาการพิวัตรอะไรอย่างเงี้ยที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วอาจารย์คิดว่าเขาจะตอบโต้ในมิติการเมืองไหมผมคิดว่าเขาพยายามจะหาทางอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นสวตุลาการพิวัตรหรือท้ายที่สุดแล้วการใช้กำลังทหารเพียงแต่ว่าเขาจำเป็นนะครับเขาจำเป็นที่ต้องคิดหนักขึ้นถ้าหากเขาคิดไม่หนักเขามักง่ายใช้วิธีแบบเดิมผมคิดว่าเขาเสี่ยงมากขึ้นเสี่ยงในแง่ที่ว่าไม่ว่าจะเป็นตุลาการพิวัตรหรือสวหรือท้ายสุดรัฐประหารก็ตามผมคิดว่าเขาเดินไปสู่จุดเสี่ยงที่จะพังทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะถ้ารัฐประหารเนี่ยผมคิดว่าพังทั้งกระดานเลยนะครับผมคิดว่าเขาต้องคิดให้มากขึ้นว่าเขาจะถอยระดับใดเพื่อจะรักษาฐานของตัวเองอยู่ผมคิดว่าอาจารย์สุรชาติบำรุงสุขพูดชัดว่าหมากการนี้มันหนักเกินกว่าที่จะคว่ำกระดานได้ไม่สามารถจะพลิกไ
ดังนั้นการโต้ตอบของเขาผมก็หวังว่าเขาจะคิดให้หนักแล้วก็จะโต้ตอบหรือนะครับยอมรับความเปลี่ยนแปลงโดยที่ทำให้ตัวเองยังพอมีสถานะอยู่ได้ไอ้ตรงเนี้ยนะน่าจะสำคัญกว่าเขาไม่มีทางนะครับในความเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยชนชั้นนำทางอำนาจเดิมไม่ว่าจะอำนาจเศรษฐกิจอำนาจสังคมหรืออำนาจวัฒนธรรมไม่มีทางที่จะอยู่ในสถานะเดิมได้อีกต่อไปเพียงแต่ว่าถ้าหากคุณยังอยู่ในสถานะที่เหนือกว่าอยู่บ้างต้องคิดให้มากขึ้นต้องหาปัญญาชนหากลุ่มที่จะเข้าไปร่วมคิดให้กว้างขวางมากกว่านี้ครับครับถ้าให้ดูในช่วงของสิ่งที่เกิดขึ้นณเวลานี้เนี่ยมองได้ไหมว่ามันเป็นช่วงของเวลาจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมซึ่งในระยะอันสั้นเนี่ยหรือว่าหนึ่งสมัยของรัฐบาล4ปีเนี่ยกลุ่มอนุรักษ์นิยมเองอาจจะกลับมาไม่ได้แล้วหรือว่าต้องใช้เวลายาวนานเลยกว่าเขาจะกลับมาได้ถ้ามองจากตอนนี้นะครับถ้ามองจากสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้โอกาสที่เขาจะกลับมามีอำนาจในลักษณะเดิมหรือใกล้เคียงเดิมเนี่ยผมคิดว่ามองไม่เห็นนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าเขาจะพอรักษาความเหนือกว่าในบางด้านได้หรือไม่นะครับถัดจากนี้ไปเนี่ยผมคิดว่ากรอบการต่อสู้ทางวัฒนธรรมเนี่ยจะแหลมคมมากขึ้นรัฐบาลนี้รัฐบาลใหม่นะฮะซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นก้าวไกลเพื่อไทยเนี่ยผมคิดว่าเขาก็ต้องพยายามที่จะมีการต่อรองต่อสู้ทางวัฒนธรรมที่เข้มข้นมากขึ้นนะครับ เพื่อไทยเองก็ตระหนักแล้วนะครับถึงวันนี้ผมคิดว่าเพื่อไทยเองก็ตระหนักว่าการเล่นการเมืองแบบเดิมเนี่ยมันไม่ได้นะครับจำเป็นที่จะต้องเล่นการเมืองเชิงโครงสร้างและท้ายสุดแล้วจำเป็นที่จะต้องเล่นการเมืองทางวัฒนธรรมมากกว่าไปพึ่งพิงอยู่กับบุคลิกส่วนตัวของทักษิณชินวัตรความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นถัดจากนี้ไปนะครับผมคิดว่ามันเป็นการเปลี่ยนที่ทุกคนจะต้องจับตามองและผมคิดว่าคนจำนวนมากนะครับในสังคมไทยเนี่ยจะเข้ามามีส่วนในความเปลี่ยนแปลงอันนี้และความเปลี่ยนแปลงอันนี้เนี่ยจะในความเห็นผมส่วนตัวนะมองโลกในแง่ดีคือน่าจะเป็นการปูอิฐก้อนแรกๆให้แก่การเข้าไปสู่สังคมที่เท่าเทียมกันครับอาจารย์ถ้าเราลงไปดูในรายละเอียดการเลือกตั้งครั้งนี้อย่างที่อาจารย์บอกว่ามันเป็นการปูอิฐก้อนแรกเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นที่มีคนประเมินกันไว้ก่อนหน้านี้ก็คือกรณีของผลคะแนนในชนบทที่ก้าวไกลเองเนี่ยเคยถูกมองว่าอาจจะเป็นจุดอ่อนนะครับแต่กลายเป็นว่าในครั้งนี้ก้าวไกลเองกลับมาชนะในพื้นที่ชนบทพอๆกับในเมืองเลยอันนี้มันเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ไหมครับว่าทฤษฎี2นครราเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วมันใช้ไม่ได้แล้วที่ดีตัวทฤษฎี2นครราโดยตัวของมันเองคงใช้ไม่ได้แต่ตัวทฤษฎี2นครราเนี่ยจะมีประโยชน์ต่อสังคมไทยในแง่ที่ว่าเราสามารถหยิบตัวทฤษฎี2นครามามองว่าเดิมเป็นแบบนี้นะครับแต่มันมีความเปลี่ยนแปลงเดิมเรื่องนี้มันจึงทำให้2นครราเนี่ยเปลี่ยนไปเป็น1นครา3มิติอะไรทำนองนั้นนะครับความเปลี่ยนแปลงในชนบทเนี่ยเกิดขึ้นอย่างไพศาลนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในชนบท2ด้านด้านหนึ่งก็คือว่าชาวนาชาวไร่หรือเกษตรกรแบบเดิมไม่มีอีกแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่น้องชาวนาชาวไร่เขาล้วนแล้วแต่มีอาชีพบนฐานความชำนาญการเฉพาะด้านของเขาเนี่ยสูงมากขึ้นนะครับขณะเดียวกันนอกจากนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นหลังโควิดเนี่ยน่าสนใจมากนะครับพี่น้องแรงงานจากอีสานกลับบ้านและจำนวนไม่น้อยเลยตัดสินใจที่จะอยู่บ้านไม่ตัดสินใจเข้ากรุงเทพทางเหนือเนี่ยไม่มีงานวิจัยนะแต่เท่าที่ผมสอบถามก็คล้ายๆกันแปลว่าอะไรแปลว่าในช่วงโควิดเนี่ยพี่น้องแรงงานที่อยู่ในอีสานอยู่ในกรุงเทพเมื่อกลับบ้านแล้วเขาพบว่าบ้านเขาเป็นโอกาสใหม่เป็นหน้าต่างแห่งโอกาสเพราะมันเกิดความเปลี่ยนแปลงเป็นสังคมผู้ประกอบการในชนบทพี่น้องแรงงานก็สามารถเติบโตได้ผู้คนกลุ่มนี้และความแวนในชนบทอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้นี่คือการเปลี่ยนวิธีคิดของพี่น้องในชนบทเขาไม่ใช่ passive citizen เขาไม่ใช่พลเมืองผู้สงบเงียบอีกแล้วเขาคือ active citizen ดังนั้นในความเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็คือตัวที่เราจะชี้ว่า
นี่คือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากที่ครั้งหนึ่งเราเคยเป็นสองนักขลาเราเริ่มเปลี่ยนกันอย่างไพศาลและลึกซึ้งครับครับอีกปัจจัยหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็ช่องทางการสื่อสารด้วยหรือเปล่าครับที่ทำให้ความห่างกันระหว่างชนบทกับเมืองเนี่ยมันถูกย่นระยะขึ้นมาให้ใกล้ชิดกันขึ้นโดยเฉพาะโซเชียลมีเดียอย่างFacebook อย่าง TikTok อย่าง Twitter เหล่านี้มันทำให้คนชนบทมีโอกาสเข้าถึงข้อมูลมากขึ้นครับเพื่อนผมอาจารย์ประภาสเป็นตําแหน่งท่านบอกผมว่าท่านไปคุยกับพี่น้องเกษตรกรแล้วบอกว่าพี่น้องบอกว่าเนี่ยต้องเลือกก้าวไกลเพราะว่าลูกหลานเหลนอะไรต่างๆมันบังคับให้เลือกผู้ทํานองคนละเนี่ยแล้วก็บังคับให้ดู TikTok นะครับแต่สิ่งสําคัญคือผมเห็นด้วยว่าเทคโนโลยีเหล่านี้มีผลแต่สิ่งสําคัญคือมันมีความสอดคล้องกันของวิธีคิดของพี่น้องที่ถูกลูกหลานบังคับเนี่ยที่ทําให้เขาสื่อสารได้กับ TikTok นึกออกมั้ยฮะคนอย่างผมเนี่ยซึ่งเล่นไม่เป็นเนี่ยผมดู TikTok ยังไงผมก็ไม่ค่อยคือไม่ได้ดูนะครับอันนี้ต้องบอกด้วยแต่ผมคิดว่าเราคงไม่ค่อยสนุกกับมันแต่พี่น้องที่ชวนเขาสามารถสื่อได้เช่นความรู้สึกเท่าเทียมผมคิดว่าไอ้ TikTok หรืออื่นๆที่แสดงให้เห็นถึงความรู้สึกเท่าเทียมเนี่ยมันแสดงสื่อสารกันได้ครับดังนั้นการคิดถึงสื่ออย่างเดียวนะครับแม้ว่าสำคัญแต่ผมคิดว่าสิ่งที่สังคมไทยต้องรู้ก็คือว่าพี่น้องในชนบทเนี่ยกำลังเปลี่ยนระบอบอารมณ์ความรู้สึกไปอย่างไรที่ผมพูดถึงความเท่าเทียมอื่นเนี่ยก็คือพูดจากหน่วยที่ผมเคยทำเฉยๆแต่ว่าลึกลงไปกว่านั้นสิ่งที่เราเรียกว่า active citizen เนี่ยมันสัมพันธ์กับอบต.ยังไงอื่นๆอีกมากมายนะซึ่งผมคิดในจังหวะนี้เองสังคมไทยจะต้องแสวงหาความรู้ร่วมกันอย่างมากทีเดียวครับอาจารย์ยกเป็นตัวอย่างได้ไหมสิ่งที่อาจารย์ได้พูดมาเมื่อสักครู่ความสัมพันธ์ของ active citizen กับเรื่องของอบต.อะไรอย่างเงี้ยครับมันเชื่อมโยงกันยังไงเช่นครับเช่นการเลือกตั้งอบต.ในช่วงแรกๆนะครับในช่วงครั้งหรือ2ครั้งแรกเนี่ยก็จะเป็นคนที่เป็นคนดั้งเดิมอ่ะเช่นเป็นการนำเก่าเป็นครูเก่านะครับแต่ช่วงหลังๆมาคนที่เข้าไปคือคนที่ประกอบธุรกิจต่างๆและสิ่งที่เกิดขึ้นคนที่เข้าไปใหม่ๆเนี่ยเขาสามารถเชื่อมต่อกับคนอีกจำนวนมากในพื้นที่ชุมชนครับมันเกิดพื้นที่สาธารณะแบบใหม่ชาวบ้านที่เลือกอบต.เนี่ยนะครับข้อหาที่เขาจะเลือกตั้งใหม่คือหากนายกอบต.คนนี้ไม่ฟังชาวบ้านไม่เอาละนะครับไอ้กระบวนการนี้คือการทำให้เกิดสำนึกพลเมืองผู้กระตือรือร้นในระดับข้างล่างและในความเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจที่เปลี่ยนเป็นสังคมผู้ประกอบการพี่น้องในชนบทเขาก็เริ่มรู้สึกว่าโฮปอ่ะคือความหวังของเขาเนี่ยจะเกิดขึ้นได้เมื่อเขาเข้าไปสัมพันธ์หรือใกล้ชิดหรือได้ประโยชน์จากอำนาจรัฐดังนั้นในตัวตรงนี้เองมันจึงทำให้มันเกิดการขยับของความรู้สึกถึงการเป็นพลเมืองเดิมสังคมไทยเนี่ยเราถูกทำให้เป็นพลเมืองแต่เป็นพลเมืองผู้ไม่กระตือรือร้นอ่ะ passive citizen นะครับแต่ในช่วงความเปลี่ยนแปลงอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้ความเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจสังคมที่ทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายทางสังคมต่างๆนานาเนี่ยมันเปลี่ยนพวกเขาให้พวกเขาคิดถึงความหวังอันใหม่และในความหวังอันใหม่อันนี้เองมันเริ่มสอดคล้องกันกลายเป็น social hope ความหวังทางสังคมนึกถึงคน14ล้านคนที่เลือกก้าวไกลผมคิดคน14ล้านคนอย่างน้อยเขาต้องมีรากฐานความหวังที่คล้ายคลึงกันสิ่งที่ผมเรียกคือโซเชียลโฮปอย่างเงี้ยนะครับซึ่งพวกเนี้ยเกิดขึ้นมาจากการเป็นเปลี่ยนจากตัวเองเป็นพาสซีฟซิติเซนเนี่ยมาสู่แอคทีฟซิติเซนซึ่งเกิดขึ้นในทุกหัวละแหงของประเทศไทยนะครับการเลือกตั้งระบบในระดับอบต.อบจ.ต่างๆเนี่ยมันชี้เห็นว่าผู้คนจำนวนมากเปลี่ยนตัวเองแล้วนะครับเขาไม่ใช่ตาสีตาสาผมเคยคุยกันนายกอบจ.อบต.จำนวนมากนะเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยทุกคนพูดตรงกันว่าชาวบ้านปัจจุบันไม่ใช่ชาวบ้านแบบเดิมดังนั้นถ้าใครอยากจะเป็นอยู่ในอำนาจอบต.นานๆคุณต้องสร้างกลุ่มสร้างประชาสังคมและต้องโปร่งใสต้องทำอะไรอีกมากมายนะครับอันนี้คือกระบวนการที่ทำให้เราเกิด active citizen และขณะเดียวกันมันเริ่มรวมกันเกิดสิ่งที่ผม
อยากจะให้พวกเราคิดกันคือ social hope ความหวังทางสังคมความหวังทางสังคมเนี่ยมันแรงกล้านะครับที่มันจะผลักคนจำนวนมากให้เดินไปสู่เป้าหมายของเขาครับครับเท่าที่ผมฟังอาจารย์นี่คือกลายเป็นว่าผลการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นล่าสุดเนี่ยมันเป็นภาพสะท้อนภาพหนึ่งเท่านั้นที่ชี้เห็นว่าตอนนี้คือกระบวนการความคิดของสังคมตั้งแต่ระดับภาพใหญ่จนถึงระดับในชุมชนในท้องถิ่นเนี่ยครับมันเปลี่ยนไปหมดแล้วครับมันเปลี่ยนไปหมดแล้วและมันสอดคล้องกันครับไอ้ความเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี่เองนะฮะมันจึงสะท้อนมาที่การเลือกตั้งการเลือกตั้งเป็นผลให้ถ้าเรามองการเลือกตั้งเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของสังคมที่ไพศาลมากและผมก็หวังว่าคนในสังคมไทยรวมทั้งชนชั้นนำนะครับจะต้องมองไปถึงความเปลี่ยนแปลงที่ไพศาลอันนี้พรรคอนุรักษ์นิยมนะครับถ้าคุณมองเห็นการเปลี่ยนแปลงไพศาลนี้ลองคิดซิว่าคุณจะใช้ความเป็นอนุรักษ์นิยมสร้างได้ยังไงก้าวไกลเพื่อไทยต้องคิดให้ลึกลงไปอีกว่าคุณจะสถาปนาไอ้ความรู้สึกใหม่อารมณ์ใหม่ที่โผล่ขึ้นมานะให้กลายเป็นมาตรฐานทางอารมณ์ได้อย่างไรทำให้เกิดสิ่งที่เราเรียกว่าบรรลุถึงโซเชียลโฮปขึ้นมานะครับความหวังมันไม่ใช่เรื่องของประชาชนนะครับแน่นอนความหวังของประชาชนมีแต่ขณะเดียวกันในสังคมส่วนใหญ่แล้วมันเกิดกระบวนการที่ทำให้ผลักสารความหวังร่วมกันนะครับไอ้ collective view นะอันที่สัมพันธ์อยู่กับ social hope เนี่ยอันนี้สำคัญมากๆนะครับก้าวไกลและเพื่อไทยกำลังเป็นคนที่จะนำพาสิ่งที่สำคัญมากๆของสังคมไทยไปหวังว่านะครับหวังว่าเขาจะสามารถที่จะนำพาไปได้ถ้าเขานำพาไปได้นะครับเราก็จะเห็นผมจำไม่ได้ใครพูดสักคนหนึ่งที่ว่าได้กลิ่นอนาคตผมลืมไปแล้วนะได้กลิ่นความเจริญผมคุณจตุรนผมจำไม่ได้เอาไปเราจะเห็นถึงไอ้ความเปลี่ยนแปลงตรงนี้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและที่ฐานบนการสร้างสิ่งที่เรียกว่าบรรลุผลของความรู้สึกเท่าเทียมครับครับอาจารย์ฮะถ้าพูดถึงให้เป็นภาพชัดเนี่ยในมุมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยอย่างจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยมันเป็นความเปลี่ยนแปลงที่หลายคนก็ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นเมืองหลวงของเพื่อไทยแต่กลับกลายเป็นว่าก้าวไกลก็ไปแย่งกันได้หลายเขตเลยทีเดียวอาจารย์ในฐานะที่อยู่ที่นั่นเนี่ยอาจารย์ประเมินภาพยังไงทำไมถึงก้าวไกลถึงชนะเพื่อไทยได้ที่นั่นจริงๆผมก็ผิดก็คิดผิดเหมือนกันในช่วงก่อนเลือกตั้งเนี่ยผมก็โทรคุยกับเพื่อนเก่าโรงเรียนมงฟอร์ดแล้วก็เพื่อนที่เคยร่วมกิจการมาทั้งหมดนี่ก็ยังคิดเหมือนเดิมนะว่าก้าวไกลคงจะได้สัก1คนหรือ2คนทุกคนพูดแบบนี้หมดเลยนะฮะบางคนถึงก็บอกว่าเฮ้ยนัดเลี้ยงกันเลยผมว่าน่าจะได้3เขาบอกเลี้ยงกันเลยเขาว่าได้คนเดียวนี่ยังไม่ได้ไปทวงเลยโอเคผมคิดว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในเชียงใหม่2ด้านนะครับด้านแรกคือความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่ขยายตัวทำให้เขตพื้นที่ต่างๆเนี่ยกลายเป็นผู้ประกอบการรายย่อยเข้มข้นมากขึ้นนะครับในช่วงโควิดเองแม้ว่าเศรษฐกิจมันพังลงไปเนี่ยแต่พบว่าในพื้นที่ชนบทจำนวนมากเขาก็ยังสามารถที่จะสร้างผู้ประกอบการรายย่อยของเขาสืบเนื่องมาได้นะครับอันที่1ดังนั้นตัวคนพี่น้องชนก็เปลี่ยนอันที่2ก็คือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือ mobility นะครับการเคลื่อนย้ายทางสังคมที่คนเข้ามาในเชียงใหม่เนี่ยมันกระจายตัวมากการเคลื่อนย้ายทางสังคมเหล่านี้สัมพันธ์อยู่กับคนในเชียงใหม่เองด้วยนะคนในเชียงใหม่เองที่อาจจะเดิมอยู่แถวขวงสิงห์อยู่แถวต่างๆก็ย้ายตัวเองไปอยู่สันทรายอยู่ดอยสะเก็ดหมู่บ้านจัดสรรขยายตัวดังนั้นเราจะพูดได้เลยว่าพื้นที่ชนบทในละแวกใกล้เมืองนะฮะที่สามารถเดินทางเข้าเมืองได้เช้าไปเย็นกลับไม่ใช่พื้นที่ชนบทกลายเป็นพื้นที่ของชนชั้นกลางจำนวนมากทั้งคนเชียงใหม่ทั้งคนต่างถิ่นไอ้ตัวโมบิลิตี้การเคลื่อนย้ายทางสังคมทั้งเศรษฐกิจและการเคลื่อนย้ายทางสังคมของพี่น้องประชาชนเองมันจึงทำให้ระบบคิดเขาเปลี่ยนท้ายสุดแล้วเขาจึงรู้สึกสื่อสารได้กับก้าวไกลในขณะที่เพื่อไทยเองเนี่ยผมคิดว่าเขายังเล่นเกมแบบเดิมนะคือเล่นเกมโดยเลือกคนในระบบถามแบบเดิมซึ่งทำให้เขาพลาดไปนะครับการที่เขาโยกคุณ
ทัศนีไปนะครับโดยหวังว่าเอาคนซึ่งอันนี้ก็พลาดอีกนะครับเพราะว่าคุณทัศนีคิดว่าใช่นะทัศนีคุณทัศนีพยายามจะแสดงตัวเองกับคนรุ่นใหม่มานานพอสมควรแสดงบทบาทซึ่งถ้าอยู่อาจจะพอจะสู้กับคุณพลอยคุณเพชรรัตน์คุณเนี้ยผมก็ลืมชื่อไปแล้วลูกของรองนายกอบจโอเคอันนี้คือการตัดสินใจที่ไม่เข้าใจความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่เชียงใหม่แต่ต้องย้ำนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดถึงการวิเคราะห์หรือการเคลื่อนย้ายของผู้คนระบบเศรษฐกิจที่เปลี่ยนเนี่ยฉลาดหลังเหตุการณ์นะครับฉลาดหลังจากที่ก้าวไกลชนะแล้วนะก่อนหน้านี้ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะได้ครับครับปรากฏการณ์การล่มสลายของบ้านใหญ่เหมือนกันหมดนะฮะที่ชลบุรีนะครับที่ชลบุรีที่สมุทรปราการหลายที่ทันทีที่มีการเคลื่อนย้ายทางสังคมมากมายรวมทั้งภูเก็ตด้วยนะครับภูเก็ตนี่ถามว่าคนภูเก็ตอยู่ตรงไหนเนี่ยผมคิดว่าคนหมายถึงคนภูเก็ตแท้ๆเนี่ยนะผมคิดว่ามันไม่มีมันกลายเป็นคนโมบิไลเซชันการเคลื่อนย้ายตรงนี้เองมันจึงพลังที่เราอาจจะเรียกได้ว่าพลังอีกชุดหนึ่งอ่ะที่ทำให้เกิดcollective view ร่วมกันขึ้นมาอืมโอเคเห็นภาพครับผมชวนอาจารย์ไปที่ประเด็นหนึ่งมันจะขยายภาพจากจุดตรงนี้ด้วยแล้วก็อาจารย์แตะแล้วเมื่อสักครู่คือความสัมพันธ์ของก้าวไกลแล้วก็เพื่อไทยคือโอเคสองพรรคนี้เป็นสองพรรคหลักที่ประชาชนมอบความไว้วางใจอย่างที่อาจารย์บอกเพื่อหวังว่าจะเป็นสองพรรคที่นำความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบนฐานความคิดของเขาตรงนี้เนี่ยแต่เราเห็นสิ่งที่ปรากฏคือก้าวไกลกับเพื่อไทยเนี่ยก็มีจุดที่เหมือนกันอยู่หลายจุดแต่ขณะเดียวกันจุดที่ต่างกันก็ไม่น้อยแต่สุดท้ายสองพรรคนี้ถูกมอบความไว้วางใจให้ประชาชนเนี่ยจากประชาชนมาทำงานร่วมกันอาจารย์มีความเห็นต่อความสัมพันธ์ของสองพรรคนี้อย่างไรหรืออยากจะคาดหวังหรืออยากจะเห็นอะไรจากทั้งสองพรรคนี้ในการทำงานร่วมกันเป็นรัฐบาลผมคิดว่าผมหวังว่าก่อนนะทั้งก้าวไกลและเพื่อไทยเนี่ยจะเรียนรู้ที่อยู่กับส่วนต่างที่ไม่เหมือนกันนะครับผมคิดว่าทั้งสองปีเนี่ยต้องเรียนรู้ตรงนี้นะครับสิ่งที่เพื่อไทยก้าวไกลรวมทั้งผู้นำทั้งสองพรรคเนี่ยคิดตรงกันก็คือว่าเขามีพันธกิจทางประวัติศาสตร์ในการที่จะสู้กับเผด็จการทหารพันธกิจทางประวัติศาสตร์ที่จะสถาปนาระบอบประชาธิปไตยผมหวังว่าสำนึกถึงพันธกิจอันนี้จะแข็งแรงจนกระทั่งเขาสามารถที่จะเรียนรู้ที่จะอยู่กับคนที่ไม่เหมือนเราอ่ะคือแน่นอนนะสองคนนี่มีจุดร่วมบางอย่างแต่ก็ไม่เหมือนกันหรอกมันมีความต่างเยอะเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันแล้วก็ผลักดันไปอาจจะร่วมกันสัก2ปี3ปีนะครับสมมติว่าอยู่ด้วยกัน3ปีแล้วมันมีวิกฤตเยอะแยะเลยโอเคก็เลือกตั้งใหม่ก็ได้แล้วลองดูซิว่า2พรรคนี่จะสู้กันยังไงสู้กันบนฐานที่เข้าใจกันนะสองพรรคนี้กลายเป็นพรรคที่ต้องแบกรับความคาดหวังของพลเมืองผู้กระตือรือร้นไปไว้บนบ่านะครับก็หวังว่าจะร่วมกันทำงานผมไม่ได้คาดหวังว่ารัฐบาลก้าวไกลเพื่อไทยจะอยู่4ปีและต่ออีก4ปีมันคงจะมีอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นในอนาคตอาจจะอยู่ได้2ปีก็แล้วแต่นะครับแต่ในช่วงที่ทำงานด้วยกันเนี่ยผมคิดว่าการเรียนรู้ร่วมกันแบบนี้จะส่งผลดีต่อวงการเมืองแล้วก็ส่งผลดีต่อสังคมไทยโดยรวมด้วยครับครับแสดงว่าถ้าผมยืมคำอาจารย์เกษียณนะคือเวลานี้เนี่ยถ้าที่ทำงานกันอยู่เนี่ยณเวลานี้คืออาจารย์มองว่าทั้งสองพรรคยังไงก็ต้องนิดซึ่งกันและกันคือยังต้องพากันไปด้วยกันสอดก่อนส่วนอนาคตค่อยว่ากันครับOkay. เพื่อไทยเองตอนนี้คุณหนีไม่ออกอ่ะดังนั้นคุณจำเป็นที่จะต้องอยู่ร่วมและการอยู่ร่วมกับก้าวไกลเนี่ยก็เรียกร้องให้ก้าวไกลก็ต้องสัมพันธ์กับเพื่อไทยอย่างเป็นมิตรนึกออกนะฮะสมมติว่าเพื่อไทยสมมติอย่างที่ข่าวลือซึ่งผมไม่เชื่อนะฮะมาร่วมกับพลังประชารัฐตายเลยนะเพื่อไทยตายกระดอกกระเดี้ยเลยถ้าพูดภาษาอีสานนะดังนั้นมาร่วมพันธกิจทางวิชาการกันผมคิดว่าพวกคุณทำได้ทั้งสองพรรคครับ
ครับครับแสดงว่าบรรดาข่าวลือต่างๆที่ออกมารายวันดิวรายวันนี่อาจารย์ไม่เชื่อเลยใช่ไหมฮะผมไม่เชื่อครับผมไม่เชื่อว่าผู้นำพรรคเพื่อไทยจะใส่ใจสั้นขนาดนั้นแม้ว่านะครับผู้นำเบื้องหลังผู้มีบารมีนอกพรรคมักจะพูดอะไรที่ไม่จริงมาตลอดแต่วันนี้เนี่ยผมคิดว่าคุณผละไปไม่ได้คุณผละไปนี่เพื่อไทยตายอ่ะคือท้ายสุดแล้วคุณไม่เหลืออยู่เลยในขณะที่ก้าวไกลสมมติก็ถูกหักหลังสมมตินะครับตามดิวซึ่งอย่างที่ผมบอกไม่เชื่อเขาเป็นฝ่ายค้านในการเลือกตั้งข้างหน้าเขามาเป็น300เลยดังนั้นมันไม่ทราบใครอาจารย์เกษียณพูดหรือใครพูดสักคนว่านี่มันเป็นไฟบังคับของเพื่อไทยที่ต้องอยู่ซึ่งผมคิดว่าในการพบกันหลังสุดเมื่อวานนี้นะฮะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเองก็แสดงอย่างชัดเจนว่าจะร่วมปฏิบัติพันธกิจทางประวัติศาสตร์อันนี้ร่วมกันซึ่งผมคิดว่าอันนี้เป็นภาพที่ดีครับที่งดงามแล้วก็ทำให้เกิดความหวังนะฮะของสังคมมากขึ้นครับครับความต่างของจำนวนเก้าอี้ของสองพรรคซึ่งมันไม่มากซึ่งก็เป็นประวัติการอีกเหมือนกันนะอาจารย์เพราะปกติอันดับหนึ่งอันดับสองนี่ต้องทิ้งคนละขั้วละไม่ว่ามันจะกลายเป็นอุปสรรคไหมฮะขนาดตำแหน่งประธานสภาก็ยังดูเหมือนว่ายังเคลียร์กันไม่ลงตัวด้านหนึ่งคือมองได้สองด้านนะด้านหนึ่งก็เป็นอุปสรรคเพราะว่าถ้าใครยังแข็งขืนว่าจะเอาอย่างนี้มันก็ทำให้แตกร้าวได้ง่ายแต่ถ้ามองในด้านดีการที่มันมีดุลเท่ากันใกล้ๆกันแบบนี้นะครับมันยิ่งบังคับให้ทั้งสองกลุ่มเนี่ยทั้งสองพรรคเนี่ยก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันก็ต่อรองกันไปนะครับเป็นอย่างนี้ได้ไหมถ้าคนนี้เป็นคุณจะรับตรงนี้ได้ไหมทั้งหมดนี้คือไอ้ดุลที่มันใกล้ๆกันเนี่ยมันบีบบังคับให้ทั้งสองฝ่ายต้องผมไม่อยากใช้คำว่าประนีประนอมนะแต่หมายถึงว่าทั้งสองฝ่ายได้เรียนรู้ร่วมกันว่าจะอยู่กับคนที่ไม่เหมือนเราเนี่ยอย่างไรผมคิดว่านี้สำคัญครับอืมครับโอเคสิ่งหนึ่งที่เราเริ่มเห็นบางส่วนแล้วอาจารย์จากหลังจากมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นเสร็จผลออกมาแล้วก็เริ่มมีการฟอร์มรัฐบาลกันเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ด้านหนึ่งในเรื่องของมิติการเมืองก็ว่ากันไปแต่เราเริ่มเห็นการทำงานแบบแอคทีฟของสสพรรคก้าวไกลตั้งแต่หัวหน้าพรรคมากระทั่งว่าตัวสสทั้งบัญชีรายชื่อทั้งปาร์ตี้ลิสต์อย่างเช่นกรณีของคุณวิโรจน์ที่ตอนนี้เริ่มออกมาชนเรื่องสวยแล้วเรื่องของสสเขตหลายคนที่ลงพื้นที่ทำงานแล้วเนี่ยอาจารย์มองการทำงานแบบนี้ยังไงแม้ว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการรับรองสสด้วยซ้ำนะผมคิดว่าสิ่งที่ก้าวไกลทำเนี่ยมันไปสอดคล้องกับอารมณ์ความรู้สึกของสังคมไทยมากเลยนะครับสิ่งที่คุณวิโรจน์ทำนะครับเมื่อเช้าผมก็พลิกดูนู่นพลิกดูนี่มีดาราคนหนึ่งดาราหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเอาเป็นว่าน่าจะเป็นคนดังนะบอกว่าสวยมีมา20ปีแต่คนที่เพิ่งเป็นส.ส.20วันทำงานล้างระบบสวยได้แล้วผมคิดว่าสิ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือบทบาทของการตรวจสอบแบบนี้เนี่ยก้าวไกลจะต้องแปลงมันมาสู่การเป็นรัฐบาลนะผมจำไม่ได้ว่าอาจารย์นิธิเมื่อที่บอกว่าก้าวไกลนี่เป็นฝ่ายค้านดีมากเลยนะแต่ว่าต้องดูตอนรัฐบาลบทบาทตอนนี้เนี่ยยังเป็นบทบาทกึ่งๆฝ่ายค้านนะหมายถึงไปไล่ตรวจสอบนู่นตรวจสอบนี่แต่สิ่งที่น่าสนใจนะครับคือผมคิดว่าก้าวไกลพยายามจะสร้างระบบระเบียบของการทำงานอย่างที่ข้อตกลง MOU หรือข้อตกลงเมื่อวานเนี่ยนะฮะ 7กลุ่มทำงาน23ประเด็นพวกนี้คือมันทำให้สังคมนั้นนี่ไงคือระบบที่ต้องการระบบที่ต้องการจะเป็นระบบที่ทำให้เราหมายรู้ได้ว่าเราจะอยู่ตรงไหนอย่างไรหมายถึงประชาชนนะครับผมคิดว่ารัฐบาลนี้โดยเฉพาะการนำของก้าวไกลเนี่ยทำให้เราคิดถึงระบบที่มันจะเวิร์กมากขึ้นอย่าลืมนะครับสิ่งที่ก้าวไกลพูดทั้งหมดรวมทั้งข้อเสนอ MOU ทั้งหลายเนี่ยคือการแทงไปที่ปัญหาโครงสร้างผมคิดว่าสังคมไทยมองบทบาทของส.ส.เหล่านี้ในการที่จะขยับไปสู่การแก้ปัญหาโครงสร้างได้ชัดเจนและกล้าแก้ปัญหาโครงสร้างได้เหมือนกับที่อาจารย์คุณวิโรจน์ทำกับเรื่องสวยครับครับโอเคผมทิ้งท้ายกับอาจารย์ด้วยคำถามนี้แล้วกันว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ย
อะไรที่มันปรากฏออกมาต่างๆเนี่ยท้ายที่สุดมันจะเปลี่ยนแปลงสังคมไทยไปตลอดกาลเลยหรือเปล่าครับในความคิดของอาจารย์ผมคิดว่ามันเปลี่ยนสังคมไทยแน่ๆนะครับเปลี่ยนไปอย่างที่เราพูดได้เลยว่าสังคมไทยไม่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับอันนี้แน่ๆแต่สิ่งที่เราคาดหวังว่ารัฐบาลใหม่และสังคมทั้งหลายร่วมกัน active citizen นะครับพลเมืองผู้กระตือรือร้นนะครับความสำนึกของความเท่าเทียมเราจะร่วมสร้างสังคมที่เราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขสงบได้อย่างไรอย่าลืมนะครับในช่วงนี้สังคมไทยเนี่ยเจอวิกฤตไม่ใช่แค่เศรษฐกิจนะครับความสัมพันธ์ทางสังคมเนี่ยมันหนักหน่วงมากการฆ่ากันกลางถนนนะครับเด็กวัยรุ่นตีกันอย่างที่ขยายตัวมากอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนนะครับสวยขยายตัวมากในช่วง8ปีของรัฐบาลนี้การคอร์รัปชันสูงๆทวีมากขึ้นนะครับปัญหาของสังคมไทยมันหนักหน่วงและผมหวังว่ารัฐบาลนี้การแก้ไขเชิงโครงสร้างและการเกิดการเคลื่อนย้ายของคนและการเกิดพลเมืองผู้กระตือรือร้นเข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยจะได้ร่วมนะร่วมกันคิดร่วมกันสร้างสังคมที่เราจะอยู่ร่วมกันได้ดีขึ้นเฉพาะพรรคการเมืองอาจจะไม่ได้สร้างสังคมที่เราคาดหวังได้นะครับการฆ่ากันในกลางเมืองขับรถปาดหน้ากันยิงกันทั้งหมดจะต้องถูกลดทอนมาบนความเข้าใจความเปลี่ยนแปลงสังคมให้ลึกซึ้งมากขึ้นเพื่อที่เราจะอยู่ร่วมกันได้ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของรัฐบาลนี้ถ้าหากมีส่วนร่วมประชาชนก็ไปมีส่วนร่วมแก้ไขในปัญหาชีวิตประจำวันทุกอย่างร่วมกันนะครับเรามีโอกาสที่จะสร้างสังคมที่มีความเป็นไทยที่มีความเท่าเทียมกันมีความเป็นไทยที่มองเห็นซึ่งกันและกันและอยู่ร่วมกันได้อย่างยอมรับความแตกต่างและก็ยอมรับอย่างมีอุเบกขาอันนั้นคือสิ่งที่เราต้องร่วมรัฐบาลนี้สร้างครับโอเคเห็นภาพครับผมอยากจะทิ้งท้ายอย่างนี้แล้วกันนะครับพอดีอาจารย์เพิ่งมีหนังสือเล่มใหม่ออกประทางมติชนด้วยนะแล้วก็ที่มีโอกาสได้คุยกับอาจารย์ด้วยก็เลยอยากจะฝากคนดูท่านผู้ชมทุกท่านนะครับใครที่สนใจงานเขียนของอาจารย์นะครับด้วยรัฐและสัตว์จริงนะก็ไปติดตามซื้อกันได้นะครับตามร้านหนังสือแล้วก็สั่งทางออนไลน์ก็ได้นะครับเว็บมติชน book.com เข้าไปสั่งซื้อได้เลยบางส่วนบางเรื่องที่อาจารย์ได้คุยกับเราวันนี้ไปเนี่ยนะครับก็ผมเข้าใจว่าจะเกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่อยู่ในเล่มตรงนี้ด้วยทำความเข้าใจสังคมไทยนะครับก็เพิ่งออกมาสดๆร้อนๆฝากผลงานอาจารย์ไว้ด้วยละกันครับผมอาจารย์อยากจะพูดอะไรถึงหนังสือตัวเองหน่อยไหมฮะไม่มีแล้วครับโอเคโอเคครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับที่ให้เกียรติดีกับเราในรายการแล้วก็ให้มองให้ข้อคิดหลายเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็ชวนไปคิดต่อในการมองสังคมไทยในระยะถัดไปหลังจากการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ฝากคนดูไว้ด้วยนะครับถ้าชื่นชอบการสัมภาษณ์ของอาจารย์ชื่นชอบรายการเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook แล้วก็ YouTube มติชน TV ด้วยนะครับวันนี้ XOX Talk ทุกเรื่องหมดเวลาแล้วนะครับผมคุณ X แล้วก็อาจารย์ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับครับขอบคุณมากครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชน TV โดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ